วัสดีครับวันนี้ผมตังๆนะครับวันนี้ผมจะมาสังเกตการด้วงสามเขาแอตลาสอีกแล้วนะครับตัวคู่นี้ผมเลี้ยงมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับจะมีผิวขรุขระครับมีขาที่แข็งแรงมากๆแข็งแรงกว่าตัวผู้อีกนะจะมีบริเวณหัวมนลงไปเลยจะมีตาห่างจากปากนะคะไม่มีเขาครับส่วนตัวผู้จะมีตัวลักษณะเงามากขาจะแข็งแรงแต่แข็งแรงน้อยกว่าตัวเมียนะครับบริเวณหัวจะไม่มนจะสูงขึ้นแล้วก็มีเขาออกมา3เขานะครับอันนี้เป็นด้วง3เขามันก็เลยมี3เขามีตาใกล้กับปากมากแล้วก็มีขามีที่ขามีเดือเยอะกว่าตัวเมียนะครับตัวผู้นะครับจะมีผิวที่เงามีขาแข็งแรงขาแข็งแรงมีขาใหญ่กว่านะครับบริเวณปากจะใกล้กับตามากแล้วก็จะมีเขานะครับแข็งแรงมากตามันจะอยู่บริเวณใกล้ปากมากเลยนะครับตัวเมียตาจะอยู่ไกลปากหน่อยนะครับขามันเป็นยังไงขามันจะมีเป็นเดือยนะครับเอาไว้ยึดเกาะเยอะมากแล้วเจ้าตัวเมียจะเกาะหนักแรงมากนะครับดึงออกมาไม่ได้เลยนี่คือร่วงนะครับขึ้นมาไหมเดี๋ยวผมจะสังเกตต่อไปเรื่อยๆนะครับ วงจรชีวิตของด้วงนะครับเริ่มจากไข่นะครับต่อมาก็มาเป็นหนอนด้วงนะครับต่อมาก็เป็นดักแด้แล้วก็มาเป็นตัวเต็มวัยนะครับแล้วก็จะวนอย่างนี้
าเราจะเลี้ยงด้วงเราก็ต้องมีความชื้นให้มันเหมือนในป่านะครับไม่งั้นมันก็จะตายนะครับวันนี้ก็คือเราก็ต้องใช้ฟอกกี้นะครับแล้วก็ฟอกกี้ฉีดใบแถวๆที่มันอยู่ฉีดตัวมันเลยก็ได้นี่นะครับอาหารของมันก็มีอ้อยกล้วยแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีของที่ให้ด้วงกินก็คือเยลลี่ปีโป้นะครับด้วงชอบกินมากเลยนะเจ้าเนี่ยชอบกินปีโป สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับสวัสดีครับ